โย่สวัสดีเพื่อนๆครับมาชั้น70ครับ70นี่ค่อนข้างจะพิเศษแล้วครับเริ่มยากครับเริ่มยากสำหรับบางคนถือว่ายากมากแล้วครับด่านนี้จริงๆเนี่ยผมมีตัวทริคนะแล้วเป็นตัวที่เพิ่งมีการแจกดันเจียนไปนะครับเป็นดันเจียนฟรีก็คือเจ้าช้างน้ำนะครับฉะนั้นผมคาดหวังว่าเพื่อนๆหลายคนจะได้ฟาร์มมานะครับ1ตัวก็พอนะครับถ้าเป็น6ดาวนี่ด่านนี้ค่อนข้างหมูเลยครับแล้วก็มีตัวทริคตัวหนึ่งก็ครับก็คือฮาปูนะครับใช้ได้ดีมากแบบนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับระหว่างทางผมขออนุญาตออโต้เนาะนะครับเคด่านนี้ยากหน่อยนะครับยากนะครับระวังไอ้เจ้าลิสทุกตัวเลยครับลิสไฟยิ่งน่ากลัวครับคือพิษไฟเนี่ยไอ้จะถ้าใครพกทัดลมมานะครับยิ่งเป็นพวกพัดลมกิฟฟอนพิกซี่เนี่ยด่านนี้ลำบากครับโหดน่าดูครับนะใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถ้าไม่ผ่านก็แต่ว่าถ้ามีช้างนี่ช่วยได้เยอะมากครับโพโวไอเห็นไหมว่ากิฟฟอนผมเนี่ยไอกิฟฟอนไฟผมเนี่ยมัน5ดาวนะครับก็จะดาเมจเยอะหน่อยครับแต่ถ้ามีช้างเนี่ยจะช่วยลดดาเมจได้มากนะครับแล้วก็โพวอกได้ด้วยนะเห็นไหมมีดีเฟนส์โพวอกทัดไฟนะครับท่านี้น่ากลัวมากครับผมชอบนะหลายคนบอกมันไม่เก่งแต่ผมว่ามันโคตรเก่งเลยครับลิสต์ไฟเนี่ยไอ้ดีนี้แปลกครับเปิดยังไงก็ไม่ได้ลิสต์ตลกดีครับด่านนี้ไม่ชั้นนี้ไม่มีอะไรมากครับก็น่ารำคาญนะดีบัฟเยอะแล้วก็บัฟมันค่อนข้างดีครับไอ้เจ้าเต๋ามือนะครับส่วนฟีนิกซ์น้ำเนี่ยก็จะเป็นปัญหากับหัวไฟเราถ้าใครใช้ดาเมจพิษเป็นธาตุไฟนะครับเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆมีอีฟีดมือก็จะดีนะครับแต่ว่าผมก็คิดๆแล้วว่ายังไม่จำเป็นก็ได้ครับด่านนี้เอามาก็จะถูกฆ่าสักเปล่าๆนะคิดว่าอย่างออโต้ไหวเนี่ยโดนกระจายเลยครับโหดจริงแต่รูนผมค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับคิวทีหนึ่งเราก็ดาเมจโดนเบาๆครับเดี๋ยวพอเหลือสัก2ตัวผมจะเริ่มเก็บสกิลแล้วครับปุ้งนะครับเก็บผูจึบๆอันนี้ผมเก็บไม่มีมีเกาะแตกนะครับแต่ชั้นบอสเนี่ยสำคัญมากครับเกาะแตกโอเคตีเฉยๆอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าฟินิกไฟมันตีเราไม่แรงครับแล้วก็ก่อนเราถึงบอสเนี่ยเราจะได้ฮิวนะครับชั้นนี้จะมีเทคนิคนิดหน่อยครับมาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรหักดาบเจ้าลิงนะครับแล้วก็สโลทุกตัวไว้นะครับเผาไว้นะครับทริคสำคัญเนี่ยพยายามอย่าให้เยติมันได้บัฟแล้วก็อินุกัดให้เจ้าบอสเนี่ยมันเกาะแตกไว้ตลอดเวลาครับแล้วก็บัฟเลยเพราะว่าลิงมันจะตีช้างครับสิ่งที่น่ากลัวของด่านเนี่ยคือลิงลมครับแล้วเดี๋ยวดูครับพยายามหักดาบลิงไว้นะครับแล้วให้ลิงมันตีช้างเราครับตีบอสเลยก็ได้นี่มันไส้นะครับพยายามอย่าให้เยติมันบัฟดาบได้นะครับมันจะสร้างภาระให้กับช้างเรานะครับโห
โพวกกับสตันไว้นะครับแล้วก็ช้างได้เทิร์นในฮิลอย่างเดียวนะครับหักดาบไว้เรื่อยๆครับอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดหักดาบนะครับอันตรายโอ้ไม่ติดโอเคบับก่อนนะฮิลก่อนนะไม่ใช่บับสโลบอสไม่ติดเลยโอ้ my god นะครับโพวกไม่ติดแต่ว่าเยติสำคัญกว่าลิงนะครับลิงไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้ยผมตีผิดตัวครับแล้วความสำคัญเนี่ยคือเราต้องเล็งตัวหนึ่งที่มันใกล้ตายครับแล้วใส่ห้ามฮิวมันไว้บอสมันจะโง่ครับเห็นไหมบอสมันจะโง่ครับมันจะฮิวตัวที่เลือดน้อยที่สุดครับฉะนั้นเราห้ามฮิวไอตัวเลือดน้อยเท่ากับมันฮิวฟรีนะครับคราวนี้ก็เลือดสบายเลยครับโพวกบอสไว้ก็ได้ครับไม่ติดลิงตีแรงนะครับฉะนั้นระวังหักดาบไว้นะครับย้ำเตือนเสมอนะครับว่าหักดาบสำคัญมากแล้วก็อย่าให้มันบัฟได้ครับเบียติเนี่ยฆ่าให้ไวที่สุดครับหักดาบนะครับแล้วก็ห้ามหิวไว้ครับห้ามหิวไว้ห้ามหิวให้ติดไว้เดี๋ยวมันจะหิวได้ละบัฟดีเฟนส์นะครับเดี๋ยวปล่อยให้ตัวขวามันตายด้วยพิษครับเห็นไหมว่าพอมันบัฟด่าไม่ได้เนี่ยเอ้ยผิดอีกแล้วเนี่ยผมทำไมไม่ตีเจ้าเดี๋ยวมันจะตายด้วยพิษนะครับแล้วเดี๋ยวสบายนะครับพยายามฆ่าเยติตัวซ้ายด้วยนะครับห้ามหิวมันไว้เหมือนกันนะครับล่อไว้ให้บอสมันเดี๋ยวบอสเทอร์หน้ามันจะได้หิวแล้วเดี๋ยวบอสมันน่าจะได้ฮิวนะครับเราสาดพิษไปเลยนะครับตัวไหนจะฮิวก็ช่างมันแล้วตอนนี้บอสมันน่าจะฮิวลิงตัวซ้ายครับไม่ฮิวเว้ยไม่ฮิวนี่สโลว์เลยครับให้ชั่วร้ายคือนี่แน่คราวนี้บอสก็เป็นเหมือนของตายของเราแล้วครับแล้วก็ให้เจ้าผัวเนี่ยมาใช้ท่า3ใส่ลิงเอาครับไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วครับคือทีมนี้เราจะมีทั้งสโลโพโวกเกาะแตกห้ามฮิวหักดาบนะครับติดพิษสบายครับผมเห็นไหมบอสมันจะฮิวตัวเองมันจะทำอะไรฮิวไปครับฮิวไปนะฮิวไปไม่มีอะไรน่ากลัวครับมันเบาครับเบาเรามีดีบัฟที่ครบเครื่องนะครับลาก่อนนะครับบอสได้แค่หล่อนะครับบอกเลยโอเคเดี๋ยวไป80กันครับ